Lady พาซ่าวันนี้พบกับ2เพื่อนซีตัวแม่คุณบุ๋มตีรักและคุณต้อมรัชนีกรไม่รู้เพราะอะไรนะคะแบบตอนนั้นสุดปากเรามีแต่ฝุ่นแล้วก็ขอโทษนะแบบทุยลงดินอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราไปโดนเจ้าที่ที่เขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยผมสนใจพี่บุ๋มแล้วล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดังจนขนาดเจ้าที่ต้องมาดูก็อีกคนหนึ่งคือนะครับเกิดวันที่4นะครับแต่2คนเนี้ยมีอะไรเหมือนกันคือเป็นคนพูดตรงปากและเรื่องราวของ2เจ้าแม่ละครผียุค90ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนชอบผมด้วยว่าคือแบบเราแท็กซี่ไงแต่ไม่ต้องไปยืนแอคที่ระเบียงมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเนี่ยนะคะชุดวิกตอเรียซีเครตก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วไปยืนอย่างเงี้ยจิตสติงตัวเดียวเสื้อคลุมแล้วก็ขอช่อเคยทำแล้วหมาเห่าเห็นอย่างนี้นะก็บอกว่าพี่ต้อมก็ไม่แพ้กันอย่าบอกนะพี่ต้อมไปยืนตรงระเบียงเหมือนกันเลดี้พาซ่าสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามามีความสุขกันนะคะเจอหน้าเรา3คนมีความสุขแน่นอนพี่ตั๊กพี่ลิวแล้วก็น้องชมพู่นะคะในรายการ Lady Plaza เป็นอะไรคะหัวเราะให้มีความสุขวันนี้แม่วันนี้พี่พู่เขาเอากระต่ายมาด้วยแหละให้แม่พูดตรงๆนะกระต่ายเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่จัดที่สุดในโลกมันถึงเป็นสัญลักษณ์เพลย์บอยไงนี่เรื่องจริงเพราะมันอยู่ในกรงเดียวกันตัวผู้นะวิ่งไปป้าเผลอไปอีกนาทีนึงมันไปหาตัวเมียตัวนึงป้าเรื่องจริงอันนี้คือความรู้นะคะคุณผู้ชมใช่หนูก็เป็นเพลย์เกิร์ลวันนี้เอามาสู้กับตัวแม่แขกวันนี้ไงดีวันนี้มากันถึง2ตัวโอ๊ยไม่ใช่2คนค่ะ2คนนะเอ๊ะไปไงต่อวะดูดวงก่อนดิคะและคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขวันเกิดของแขกรับเชิญไปชมกันค่ะเอาละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากันถึง2ตัวแม่สองตัวแม่พูดติดกันสิแม่สองตัวแม่หุ่นดีหน้าตาสวยคนหนึ่งเป็นราชินีหนังผีนางผีนะพี่ผู้ชัดนะอีกคนนึงเป็นคุณแม่ลูกสองที่เรียกว่าสวยไม่สางไม่ใช่เมาไม่เกี่ยวกันนะไปพบทั้งสองคนเลยค่ะคุณตั้มรัชนีกรและคุณบุ๋มตรีรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวแม่มาเยือนรายการวันนี้ตัวแม่ไหวแม่ด้วยค่ะแต่ยังสวยเหมือนวัยสาวอันนี้ที่ชอบอันนี้น้องรับเลยจริงๆสวยทั้งคู่เลยฮะยังรักษาแบบทุกอย่างแบบดูดีนะคนไทยคนไทยจริงๆครับผมมาคำถามกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาคนที่เกิดวันที่26เดือน12เนี่ยนะครับผมเลขรวมได้ออกมา38เลข3หมายถึงครอบครัวเลข8หมายถึงการเงินนะครับผมก็เลยเขียนว่าคนคนนี้1สายบุญ2กลัวอ้วน3คือ เป็นผู้หญิงเก่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก แต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือคนนี้กลัวอ้วนต่อมาครับอีกคนนึงเกิดวันที่4ธันวาคมเกิดเดือนธันวาคมนะในวันเดือนปีเกิดนี้นะสายบุญนะครับแล้วก็แปลกมากเลยที่ผมพูดเรื่องนึงว่าตรงกันคือเรื่องความรักเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คนนี้เป็นคนพูดตรงอาทีละคนเลยใครเกิดแรกใครเกิด26ครับผมกลัวอ้วนกลัวอ้วนจริงๆก็ตะกี้หน้าที่หนูริวบอกว่ากลัวอ้วนจริงๆพี่พูดกลัวอ้วนเลยไม่เคยอ้วนเลยใช่ไหมพี่ไม่เคยเคยอยู่ช่วงนึงโควิดแค่นั้นนั่งเกิดมาเพราะโควิดเราอยู่บ้านกันไงสมัยตอนนั้นอ่ะอ้วนมา8โลอ่ะพี่เพิ่งผอมตอนที่คอนเสิร์ตเดี๋ยวทำไม่ชินคอนเสิร์ตนะเลยเอาลง8โลเนี่ยเลยต้องคีบหุ่นไว้หุ่นเก่งมากเคยอ้วนที่สุดในชีวิตคือ8โลช่วงโควิดแค่นั้นเองไอ้ที่บอกว่า8โลเนี่ยพี่หมูถลันหนักเท่าไหร่พี่หมูขึ้นมาไหม5เดี๋ยวก่อนนะ56ก็แค่นั้น56แค่นั้นพี่ก็เครียดแล้วนั้นเครียดแต่นั้นเครียดโอ๊ยเครียดพี่ถามสิเครียดพี่อ้วนแล้วทุกคนมองหน้าพี่มีอ้วนเหรออะไรคือปกติพี่อยู่ที่58 59ตอนขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยที่ล่าสุดเดี๋ยวทำไม่ใช่คอนเสิร์ตเนี่ย58ที่หน้าท้องแบนนะคะแต่พี่ผมมันเป็นคนดูแลจริงแต่สาวแหมอะไรนะมูดดี้ตีรักอะไรมอดดี้มอดดี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะไรอ่ะตีรักมีแฟนหรือยังจ๊ะในตัวมอดไงโอ้โหถ้าไม่แซ่บจริงไม่มั่นใจจริงใส่ไม่ได้ไม่ได้นะเอว22แต่ก่อนเอว22ใช่แล้วก็เป็นสายบุญมากครับธรรมะธรรมโมมาก
ขนาดไหนฮะตั้งแต่เมื่อไหร่พี่บุ๋มอู้ตั้งแต่สาวๆแล้วตั้งแต่สาวๆเลยคือเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจเจออะไรกับตัวเองตั้งแต่ตอนอายุ25ก็เลยมีความเชื่อเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเจออะไรตอน25คืออะไรล่ะเป็นจะเพศนะ25ใช่ก็ใช่สิเจออะไรฮะคือตอนนั้นนะพี่ถ่ายรู้สึกถ้าพี่จำไม่ผิดนะถ่ายหนังอยู่เรื่องนึงใช่มั้ยคะแล้วพี่หลบศพหมาแล้วรถคว่ำนะคะที่นครนายก3ตลบเลยคือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเค้าเห็นเค้านึกว่าไม่รอดแล้วอ่ะแต่เค้าเห็นเนี่ยเนี่ยเดินลงมากับแม่แล้วก็หมาชิสุอีก1ตัวอุ้มกันลงมาคือสภาพคือเป็นปกติซึ่งยังตกใจมากซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีกฎหมายในเมืองไทยอ่ะรัดซีเบลซึ่งไม่รู้รอดมาได้ไงแต่เหตุการณ์คราวนั้นที่ไม่ได้รัดซีเบลเขาเรียกหน้าอกเพียกแต่แทกพวงมาลัยปอดฉีกแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมจนทั้งหลังจากนั้นเราก็ยังไปถ่ายหนังอยู่แล้วพอดีไม่รู้เพราะอะไรนะคะแบบตอนนั้นสึกว่าปากเรามีกระฝุ่นแล้วก็ขอโทษนะแบบทุยลงดินอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราไปโดนเจ้าที่ที่เขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยและหลังจะแบบมันก็เลยแบบทำให้เราแบบเวลาเราไม่สบายปุ๊บเนี่ยโอ้โหปอดฉีกจำได้อ้วกมาเป็นเลือดแบบเราเห็นแล้วเราเป็นลมไปเลยคือตอนนั้นเราก็เลยแบบไปแบบสะดอกเคราะห์ตามคําเชื่อคนไทยอ่ะนะแม่ก็พาไปแล้วก็เลยถูกอาจารย์เค้าทักมาบอกว่าเนี่ยได้ไปรบหลู่เจ้าที่ที่ไหนหรือเปล่าแล้วบอกไม่เราไม่มีอะไรเลยทํางานเสร็จกลับบ้านอะไรเงี้ยเค้าบอกท่านบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ไปดูอยากจะเห็นนางเอกหนังผีในยุคนู้นเห็นแบบเล่นหนังผีดังทุกเรื่องเลยจะมาแบบมาขอดูหน่อยแล้วเนี่ยไปถุยน้ำลายโดนท่านเราก็ปกติเราเป็นคนไม่เคยถุยน้ำลายแต่วันนั้นเรามีฝุ่นในปากอะใช่ไหมเราก็เลยจำได้โอ้ใช่แบบไม่ถึงเดือนเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกมีหนนึงที่เราทำบอกนั่นเผอิญไปโดนท่านผมสนใจพี่บุ๋มแล้วล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดังจนขนาดเจ้าที่ต้องมาดูนางเอกดังจนขนาดเจ้าที่ต้องมาดูใครคนเดียวเลยก็ว่าได้นะคะที่3ปีเล่นแต่หนังผีละครผีเล่นเยอะที่สุดจนได้สมญานามว่าราชินีหนังผีเมืองไทยเลยแล้วพี่บุ๋มตอนนั้นที่เขาทักอย่างนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงด้วยแล้วก็เลยเชื่อเรื่องแบบเขาทำบุญตั้งแต่ตอนนั้นใช่แล้วพอดีตอนนั้นนะคุยกับพี่ทายเพราะเล่นหนังด้วยกันบ่อยใช่ไหมคะพี่ทายเอกพันธ์เพราะว่าพระเอกแม่นาคขนงด้วยกันอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้ไปไหว้ซะเจ้าที่ที่ปู่เจ้าดงละครใช่ไหมคะเราก็หาขับรถไปอย่างเงี้ยพี่ทายขับรถพี่แล้วก็คุณแม่นั่งไปด้วยกันตอนแรกหูมีแต่ป่าซ้ายขวาแล้วรถก็แบบไม่มีถนนแบบถนนแบบที่เขายังไม่ได้ทำอ่ะก็ขับไปตั้งนานไม่เจอแล้วเย็นแล้วด้วยฟ้าแล้วแม่ก็กลัวแม่บอกลูกชายกลับไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เจอแล้วล่ะคงไม่มีบุญอะอะไรอย่างเงี้ยเอาค่อยวันหลังไหมพี่ไทยบอกเอาอีกหน่อยนะแม่อะไรอย่างเงี้ยไปอีกหน่อยเชื่อมันกำลังจะย้อนกลับอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นธูปกลิ่นดอกพวงมาลัยดอกไม้เข้ามาในรถเชื่อมันเราแบบนั่งแบบแล้วพี่ไทยเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วพี่ไทยเขาก็สายนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ไทยบอกได้กลิ่นเหมือนผมไหมแม่น้องบุ๋มได้กลิ่นมะหนูได้ว่ะอะไรเงี้ยแม่บอกแม่ก็ได้งั้นไทยไปต่อนะแม่เงี้ยแล้วไปประมาณ15นาทีอ่ะก็เจอสารเพ่งตาอยู่ซ้ายมือเก่าๆอ่ะซึ่งเก่าเลยเงี้ยเราแบบขนลุกเลยอ่ะเราก็ไปไหว้ขอขมาว่าเดี๋ยวหนูจะมาหนูไม่ตั้งใจหนูขอขมาแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเปลี่ยนสารให้ท่านใหม่รับปากท่านเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนสารจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็แบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอขมาต่อมาครับเป็นผู้หญิงเก่งฮะเลยในดวงเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะคนที่จะเดินเคียงคู่กับเราอะอาจจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะสามารถดูแลเราได้หรือว่าทันความคิดเราไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือถ้าถามพี่นะณเวลานี้นะถ้าไม่ใช่ในอดีตอะไรเงี้ยยอมรับว่าถ้าใครถ้าพี่จะมองใครอ่ะคนนั้นนะควรจะเขาเรียกอะไรนะสตรองกว่าพี่คือพี่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงเก่งเลยมากมายแต่เพียงแต่เป็นผู้หญิงชัดเจนใช่ไหมตัดสินใจเร็วแล้วก็กล้าได้กล้าเสียบ้าบินใช่ไหมเป็นอย่างนี้แต่สาวๆแล้วนะใช่ไหมทำไมคุณน้องหนูก็น่าจะรู้ดีหนูก็น่าจะรู้ดีนี่นะยุคสมัยที่ทันกันอย่างอยู่สองคนเนี่ยคุณหนูเด็กเกินไปไม่ทันพี่อะไรแต่สองคนเนี่ยทันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเจอในวงการตลอดแทบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่มาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็อยากจะมองคนที่รุ่นเดียวกันแต่แบบบางทีนะเรายังดูแบบนะอย่างเงี้ยแล้วพอดีรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะคุณเนาะชอบคนที่สุขภาพแบบต้องเป็นคนที่ดูดีตัวเองดูแลตัวเองรุ่นเดียวกันแต่เฟิร์มหน่อยได้ไหมแล้วมันก็ยากเนาะมันก็ยากนะเพราะไอ้ที่เฟิร์มๆเขาก็ถูกฉกไปหมดแล้วใช่ไหมใครจะยังโสดอยู่พ่อไม้ก็ยังดีใช่ไหมแต่เราก็นะ
ก็อืมก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะหายาวเนาะหายาวลูกยุคนี้แม่แล้วช่วงนี้เขาแซวกันอ่ะกับพ่อนีโน่อ่ะเฮ้ยทำไมหัวเราะแบบนั้นเลยเพื่อนกันไม่มีอะไรแหมโน่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นผู้หญิงเจ้าเขาเรียกอะไรดุใช่มันไม่ชอบคนเจ้าชู้และหนุ่มนีโน่เนี่ยเขาก็ยังเป็นหนุ่มสังคมเหมือนเดิมใช่ไหมคะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ซึ่งกันและกันเราก็เราก็เลยเป็นแค่คู่จิ้นช่วยกันทำมาหากินเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วก็อีกคนนึงคือนะครับเกิดวันที่4นะครับก็คนนี้ผมบอกว่าเขาก็เป็นสายบุญนะครับแต่สองคนนี้มีอะไรเหมือนกันคือผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าเลขที่ออกมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนกันเนี่ยสาวเก่งจะเป็นอย่างนี้จริงเหรอพี่ทราบเหรอก็เขาก็ให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักความรักไม่ค่อยแฮปปี้อะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นคนพูดตรงปากอุ๊ยอุ๊ยพูดตรงไม่ใช่นะไม่แต่เป็นคนพูดตรงพูดตรงจริงๆจนบางทีต้องแบบมีคนทักว่าแบบคือบางทีเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะตอบจ่ายเช่นยังไงก็คือถ้าไม่ชอบก็บอกหนูไม่ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้คิดอะไรที่แบบมันเลวร้ายอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าคนจะต้องคิดไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมพูดอะไรแบบนี้ไม่ต้องตรงขนาดนี้ใช่แต่แล้วก็ไม่ใช่แค่เราด้วยนะต้อมก็สอนลูกเหมือนกันสมมติลูกจะเป็นนินทาใครหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคเว้ยอะไรเงี้ยอย่างนี้คือการเรียกว่านินทาอ้าวก็หนูไม่ชอบก็บอกเขาตรงๆว่าเราไม่ชอบแล้วเขาแก้ไขให้เราได้ก็โอเคแต่แก้ไขไม่ได้ไม่ต้องคบก็พูดไปอย่างนั้นก็ชัดเจนไงชัดเจนแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรสมมติถ้าไม่ชอบก็อย่างนี้ไม่โอเคนะถ้าไม่ชอบเปลี่ยนนะอย่างนี้แล้วก็จบนะตรงนั้นก็ไม่มันมีแบบไม่ได้มามีอะไรต่อไม่มีอะไรในใจค่ะแต่อาจจะเป็นคนไม่ค่อยดีปากอะไรเงี้ยตรงไปหน่อยจนตอนนี้เริ่มแบบไม่พูดดีกว่าเห็นแล้วก็เก็บไว้ในใจไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยใช้เป็นวิธีนั้นอะไรเงี้ยแต่งงมากวันนี้มาคู่กันคู่นี้สนิทกันยังไงตอนไหนเมื่อไหร่คะพอเจ้าเอค่ะเอชุติมานายนาโอ้คนนั้นเขาสนิทกับทุกคนบนโลกใบนี้นางค่ะเพราะว่าพี่เป็นเพื่อนกับเอใช่ไหมคะส่วนหนูต้อมน่ะเขาก็สนิทกับหนูเอกับกับเล็กหนูไปด้วยเลยกับเอเขาก็เลยจับให้เรามาเวลาเจอกันอย่างเงี้ยเราก็เลยสนิทกันเป็นกลุ่มพี่เวลาเนี่ยพี่กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เลยเรียกกับเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็เลยสนิทกันจริงๆตอนไปอเมริกาไปเจอเขาหลายรอบแล้วก็ไม่เคยได้เจอกันแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่บุ๋มอ่ะสนิทกับพี่สาวที่อเมริกาแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าโลกกลมอ่ะค่ะโลกกลมโอ้แล้วพอสนิทกันก็เพิ่งรู้กันว่าโอ๊ยมีความเหมือนกันหลายๆอย่างในคู่นี้1เลยก็คือดังเพราะละครผีใช่เหมือนกันใช่ผมพี่บุ๋มแม่นาคพระขนงดังมากโอ้ดังแบบจริงแล้วก็แบบบ้านผีปอบอะไรอย่างเงี้ยปอบทั้งหลายแหล่ซีนไฮไลท์พี่บุ๋มทำไงฮะเก็บรูปมะนาวเก็บรูปมะนาวสมัยโน้นเนี่ยของทางช่อง3เนี่ยก็เล่นกับฉากสีน้ำเงินนะเนาะอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวบลูสกรีนสมัยนี้เข้าสีเขียวกันแล้วนี่เนาะเนี่ยก็เลยต้องเล่นแบบจิ้นเล่นเหมือนคนเดียวตลอดแล้วเราเด็กหน้าใหม่อ่ะเล่นก็ไม่เก่งอยู่แล้วนี่ก็ยอมรับใช่ไหมแต่ยอมอาชูศักดิ์สุธีธรรมเป็นผู้กำกับก็เลยสอนเทคนิคที่การเล่นคนเดียวให้แล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าเกือบตายเหมือนกันมีเรื่องเกือบตายเพราะลดความใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องนี้เกือบตายเพราะน้ำหมดตัวคืออะไรคะคือเหมือนกับว่าอะไรดีอะบทมันเศร้าใช่บทมันเศร้ามากร้องไห้เยอะมากนะคะแล้วต้องร้องไห้แบบผีอะคือทำยังไงต้องร้องไห้หน้านิ่งไฟก็ส่องข้างหน้าไฟก็ส่องข้างหลังใช่ไหมคะแบบให้เป็นผีไงส่องใต้คางเนี้ยแล้วก็ต้องมีไฟจากข้างหลังเนี้ยยืนตรงๆโหแบบแล้วร้องไห้คือจะร้องไห้ยังไงให้คนแบบว่าทั้งรักทั้งสงสารทั้งกลัวเราก็กลัวใช่ไหมคะปะนะร้องไห้อยู่นานๆร้องไห้แล้วเราก็เด็กหน้าใหม่อ่ะน้ำจนแบบน้ำตาจะไม่เหลือแล้วอ่ะจนทั้งแบบกับต้องกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆแต่จริงอ่ะความน่ากลัวแบบมีเยอะอ่ะเพราะว่าก็โดนกันทุกรุ่นนะใครเล่นบทท่านอ่ะจริงๆนะพี่ในยุคนู้นก็เจอเหมือนกันอย่างเงี้ยอยู่ดีๆอ่านบทละครอยู่ตอนสามทุ่มอย่างเงี้ยที่วันรุ่งขึ้นเราก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยใช่ไหมคะมหาลัยนิเทศมองเทพเงี้ยอ่านบทละครอยู่อย่างเงี้ยก็กลิ่นมาละชอบกลิ่นมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็เป็นย่านาอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยตึกนั้นมันไม่มีใครไหว้พระเราอยู่หออ่ะจะไม่มีหิ้งพระเราไม่ได้อยู่บ้านอ่ะเราก็แบบโหกลัวสี่สามทุ่มกว่าใช่ไหมเราก็คุมโปงเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคค่ะหนูนอนก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเพราะพรุ่งนี้เหมือน
เราก็นึกใจมาเตือนให้เรานอนหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกือบสี่ทุ่มแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องไปถ่ายละครต่อใช่ไหมคะเราก็รีบเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีฉากอะไรเงี้ยถ้าเราลืมไหว้อย่างเงี้ยลืมไหว้ขอขมาต้องเราต้องไหว้ขอขมาท่านทุกครั้งในวันนั้นๆที่เราจะเล่นแล้วในส่วนพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมนี่เรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีพูดแม่น้ำโขงมีกระสือแต่ที่ไม่ใช่หนังผีไม่ใช่ละครผีแต่ว่าเป็นบุคคลที่แบบทุกคนรู้จักมาเสียชีวิตไปแล้วคือพี่พึ่งผู้มูลดวงจันทร์อ๋อเออใช่ดังมากอ่ะเนอะตอนถ่ายเจอไหมพี่ท่องของพี่ต้องเจอแบบว่าเขาเอาตัวประกอบมาแบบ9คนจ้ะแล้วก็มาแต่งเละๆแต่งผีอะไรเงี้ยแต่พอเขาถ่ายกันเราก็ไปนั่งดูอยู่ในมอนิเตอร์แล้วพุ่งกับเฮ้ยนับเด้มีกี่คนเกินเหรอเกินเฮ้ยเกินสิบสองอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบหน้าเละแล้วก็เฮ้ยสิบสองจากเก้าเป็นสิบสองอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปถ่ายเงี้ยนอกจากเรื่องอาถรรพ์นะเป็นผู้หญิงอะลำบากไหมเรื่องห้องน้ำอู้จะเหลือเหรอคุณน้องจะเหลือเหรอโอ้เมื่อละครเราไม่เคยเจอลำบากเลยไงเด็กยุคนี้ไม่ค่อยออกไปลำบากมากแรกๆแบบผ้าถุงไงผ้าถุงใช่ใช่ใช่ผ้าถุงผ้าถุงใช่ต้องมีผ้าถุงเป็นหยุบผืนหนึ่งติดตัวเลยจะจมอกเลยน้องเอ้ยแล้วเข้าไปพงหญ้าเลยอะสมัยไปที่นั่งตามอะไรแม่ยาตามแม่ดูดีๆแม่มาเล่าหนูทีแม่หันไปผมเป็นตอไม้ก็ตัดไปแล้วที่แบบโอ้ยลำบากสมัยหนูว่ามันมีกระโจมไอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาก็ใช้กระโจมนั้นเป็นทั้งอันหนึ่งไว้เอาถุงไปฉี่ข้างในรุ่นนั้นก็แบบว่าเวลาตอนไปตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแบ่งซีกซีกนี้ของผู้หญิงซีกนี้ของผู้ชายแล้วฉี่ยังโอเคแล้วมีปวดหนักไหมมีสิทำไงอะแม่แล้วก็ถ้าไปกลางคืนก็มีไฟฉายอยู่อันนึงแล้วก็จะแบบเหมือนแบบเรานั่งอยู่นี่ก็ยานะตรงนี้แล้วก็ส่องแล้วอย่างเงี้ยอย่ามานะอะไรเงี้ยแล้วใครทำธุระเสร็จก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหย่อมเนี้ยห้ามเดินนะถ้าเดินเหยียบมีระเบิดกับระเบิดกับระเบิดดูที่ระบาดทั้งหมดนู้สมัยก่อนแล้วทำไมมันมีรุ่นที่แบบว่าต้องไปหย่อมกินน้ำแดงทำไมอะลูกอันนั้นเล่นกระสือเล่นกระสือแล้วก็จะต้องเป็นแบบว่าซีนที่ฆ่าโบ๊ทตายแล้วแล้วก็จะต้องแบบไส้พูนๆเขาก็เอาบะหมี่แบบมาวางไว้ที่พุงบะหมี่มันก็มีแป้งด้วยแล้วก็ราดเฮบูบอยผสมกันน่าจะแบบเดือดปากน่าจะกับกาแฟด้วยเฮบูบอยด้วยแล้วเฮบูบอยมันต้องเป็นแบบข้นๆอ่ะแล้วกลิ่นแป้งเฮบูบอยกาแฟมันผสมกันแล้วรัชนีจะต้องแบบอยู่ประมาณนี้แล้วก็แบบมีเคี้ยวแล้วก็แล้วก็ทำท่ากินแล้วบอกมันก็กินแงะแล้วก็กลิ่นมันก็โชยสั่งคัดปุ๊บเลยเครียดเลยคือแบบไม่ไหวแล้วตั้งแต่นั้นคือแบบน้ำแดงอย่ามาเสิร์ฟนะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอ่ะมาที่ความเหมือนข้อต่อไปเซ็กซี่นะเขาบอกคู่แข่งกันเลยใช่ไหมฉันชอบตรงที่ว่าคือแบบเราเซ็กซี่ไงแต่ทำไมต้องไปยืนแอคที่ระเบียงคืออะไรนะใครแม่ตะโกนก็เสียงเราทำอะไรคะคุณน้องมันสนุกไงไม่ต้องอะไรพี่ผมยืนทำอะไรคือเรื่องอยู่ระเบียงคอนโดเนี่ยก็ไม่ทำอะไรใช่ไหมที่ไทยว่างไทยหรือต่างประเทศคะทุกที่แหละค่ะพี่เนี่ยทุกที่แหละค่ะเป็นคนชอบระเบียงค่ะมองซ้ายมองขวาไม่มีคนและสายตาก็ไม่ค่อยดีอันนี้ใส่คอนแทคในตาสั้นนะคะอะไรเงี้ยคือแต่แกอย่างแกเดินมามองไม่ค่อยจะเห็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเนี่ยนะคะชุด Victoria's Secret ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปยืนอย่างเงี้ยจิตสติงตัวเดียวเสื้อคลุมแล้วก็เกาะคอสั้นมองซ้ายเบี่ยงโฮมวิวนะโพสนี่คือถ่ายรูปตัวเองให้คนถ่ายโพสเฉยๆค่ะท้องฟ้าดวงดาวดูว่าทำสวยเซ็กซี่แกไม่มีใครรู้จักฉันแล้วคนอยู่ข้างล่างคงงงเนาะเขาทำอะไรไม่ก็บ้านตรงข้ามมันเนาะบ้านตรงข้ามมองไม่เห็นนะตอนนั้นแต่รู้วันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันอยากสวยเคยทำแล้วหมาเห่าต่อไปแล้วหมาเห่าแหมไม่อยู่เมืองนอกเนี่ยคือบ้าหมาเหมิงอยู่ในบ้านหมดไงไม่เหมือนเมืองไทยหรอกที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะนั่นแหละคือหนูความสุขเล็กๆของผู้หญิงสาวโสดอะลูกที่เรารู้สึกว่าฉันเซ็กซี่ตลอดเวลาฉันมีความสุขไม่มีใครได้รับรู้หรอกเนาะฉันใส่ชุดชั้นในเซ็กซี่ไม่มีใครเห็นนะแต่เรารู้เดี๋ยวนะแล้ววันที่เซ็กซี่เซ็กซี่แล้วมีวันดีคือดีน้องชายมาเห็นคือเรื่องด้วยความที่เราอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดใช่ไหมยิ่งไปอยู่ต่างประเทศ20ปีแล้วเวลาพี่กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ย30ปีไม่คุ้นแก่เลยไม่คุ้นว่าเราต้องปิด
ต้องปิดประตูมันชินแล้วอยู่คนเดียวมาตลอดอยู่คนเดียวมาตลอดเราก็คุ้นเคยไงแล้วก็ใส่จีสติงตัวเดียวเปิดประตูฟ้าแล้วน้องชายเปิดประตูมาเพราะชั้น2ประตู3ห้องเปิดประตูมาเฮ้ยพี่บุ๋มมันน่าเกลียดมากเลยแล้วก็ปิดประตูดังมากเราก็ยังยืนงงมองหน้าทำไมต้องบอกว่าเราน่าเกลียดตรงไหนน่าเกลียดตรงไหนฉันว่าฉันสวยนะอะไรเงี้ยมองไปบอยทำไมอ่ะมันน่าเกลียดอ้าวเราเห็นกันมั้งตั้งเด็กๆอ่ะเราเป็นพี่น้องกันไม่เห็นเป็นไรเลยไอ้เราก็เห็นเขาเป็นเด็กตลอดใช่ไหมแต่เราลืมไปว่าเขาเป็นผู้ชายไทยนะเขาเห็นแล้วอุจจาตาอาจจะเป็นเพราะเราเป็นพี่สาวมั้งมันก็เลยดูไม่เซ็กซี่ในสายตาน้องชายนะเราก็มองรูปร่างเราเสร็จก็สวยดีเราก็เฉยๆไม่ปิดประตูด้วยไม่ปิดด้วยเห็นอย่างนี้นะก็บอกว่าพี่ต้อมก็ไม่แพ้กันเซ็กซี่ตัวแม่เหมือนกันอย่าบอกนะพี่ต้อมไปยืนตรงระเบียงเหมือนกันไม่อันนี้ไม่อย่าทำเห็นบอกว่าไปเดินที่ไหนมานะอะไรนะที่กรุงโรมแล้วมีเด็กก็เดินตามเลยอะเราสิสมัยก่อนชอบแต่งตัวมากกว่าค่ะอย่างเมื่อก่อนไปเที่ยวก็จะแบบว่าถึงเนี้ยแล้วก็แบบเอวคือเราเอวลอยเอวลอยเราเป็นคนหุ่นเอสเนาะเราลำไทยมามันก็จะแบบว่าก้นเป็นก้นเอวเป็นเอวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบใส่อย่างเงี้ยแต่ว่าจะใส่แบบเวลาไปเที่ยวเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็และหนุ่มเดินอะไรต่างชาติเดินตามว่างั้นเถอะมันไม่ต่างชาติธรรมดาเออมันต่างชาติแต่มันเด็กอะประมาณอายุประมาณไม่รู้น่าจะประมาณมอต้นโอ้โหเดี๋ยวนะ14 15มอต้นอ่ะโอ้15 16อะไรประมาณเนี้ยสะพายเป้ไปเพื่อนนางจะไปโรงเรียนอ่ะนางก็ทิ้งเป้นางแล้วก็วิ่งตามอะไรเงี้ยวิ่งตามแล้วก็แบบว่าตอนนั้นไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันพี่ทีมงานก็บอกว่าต้อมจัดการเลยจัดการเลยเอามันเข้าไปเลยเดินหิ้วมันเข้าไปเลยเอางั้นเลยเหรอเออๆเอาให้มันจบๆก็เดินอุ๊ยแต่คุยกับมันไม่รู้เรื่องไปกันได้ก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็เออไปทำเรื่องเขาสั่งอ่ะโอเคจบแล้วใช้งานนางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานอะไรอ่ะใช้งานทำอะไรอ๋อถ่ายเอ็มวีตายแล้วไปหลอกเด็กมาถ่ายเอ็มวีก็ไหนๆมันแว็บมาแล้วงานนี้ใช้ประโยชน์ซะเลยก็ใช้ประโยชน์เลยหน้าตามก็น่ารักกระจุ่มกระจิ๋มอะไรเงี้ยพอเสร็จใช้งานเสร็จก็อ้าว thank you นะขอบคุณนี่ก็ไอ้หอมแล้วก็หอมหอมหน่อยนึงสักพักอ๋อหนูแม่นี่ได้คู่ใจสองสำหรับสเปคสากลไงแบบนี้เห็นบอกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวบางทีบางวันมีแก๊งเด็กมาขอถ่ายรูปอันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าเด็กนอร์เวย์ค่ะเขาจะมาเหมือนแบบมาทัศนศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากันเป็นรถตู้เลยแล้วเราก็กำลังแบบโพสต์ถ่ายบงถ่ายแบบอันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็กรูกันมาเลยมาขอถ่ายแบบด้วยมาขอถ่ายรูปด้วยเด็กๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อุ๊ยตายละฮอตสำหรับเด็กๆเนาะความสุขดีเนาะคิดตามคิดตามกับคนไทยฉันไม่สวยแต่ฝรั่งฉันสวยมากนี่ถ้าไม่ได้พูดมาถึงตรงนี้นะผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่ดูเรดี้พาซ่านะคงอยากรู้เคล็ดลับการรักษาความสวยของแต่ละท่านดูแลตัวเองยังไงเอาพี่บุ๋มก่อนเลยของพี่นี่ยอมรับเลยระเบียบวินัยเรื่องอาหารการกินนะคะกินอะไรวันๆหนึ่งวันๆไส้ อันนั้นมันหนังอันนั้นมันหนังอะไรเงี้ย คือจริงๆแล้วเนี่ยทานอะไรก็ได้นะคะที่แบบว่าคือด้วยวัยนี้นะคะค่อนข้างคอนโทรลยากมากคืออะไรที่เป็นของหวานของมันอย่างเงี้ยหรืออะไรที่ย่อยยากเนี่ยพี่จะเลี่ยงเลยอย่างเช่นอะไรที่พี่บุ๋มไม่แตะอะไรนะคะที่ไม่ทานเลยอะไรที่ไม่ทานเลยก็คืออะไรของมันนี่อะไรบ้างฮะของมันของมันเจ๊ไม่กินกินแต่นะกินแต่นานๆหอนไงเนี่ยหมูไอ้เจ้าของไอ้แสบเล็กอ่ะไอ้เนี่ยไอ้กากหมูทอดอ่ะของโปรดแล้วก็เนี่ยข้าวขาหมูเนี่ยของโปรดอะไรเงี้ยอะไรติดมันเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเรากำลังคุยกันเรื่องการเคล็ดลับรักษาหุ่นแต่นั่นน่ะคือของโปรดพี่ของโปรดพี่พี่ก็เลยใช้วิธีว่าเอาหน้าทีละครั้งเดือนละครั้งให้รางวัลตัวเองบ้างใช่ให้รางวัลตัวเองบ้างก็คือของพวกนี้พี่จะหยุดแล้วก็น้ำอัดลมอีกของโปรดพี่คุณผู้หญิงหยุดรู้สึกอันไหนที่เขาห้ามนี่ชอบหมดเลยนะชอบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมว่าผู้หญิงหลายคนเป็นนะไอ้ของที่เขาห้ามเนี่ยคือชอบแล้วก็ถ้าเผื่อหลังหกโมงเย็นจะไม่ทานเพราะว่าด้วยอายุของพี่เนี่ย57แล้วเนี่ยระบบการย่อยเผาผลาญจัดน้อยมากจะแย่พูดจริงเหรอถึงดูไม่ถึงเลยนะพี่57แล้วแล้วต้องมาจังก็
ต้อมจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ต้อมจะมีบุญอยู่อย่างนึงคือต้องมีไปเช็คมาแล้วอะค่ะว่าเป็นเมตาบอลิซึมในเลือดสูงมากตั้งแต่เป็นวัยรุ่นคือออกกำลังกายเนี่ยถ้าออกหนักมากก็คือจะแบบเป็นแมนมากเลยคือซิกเป็นซิกแพคเป็นกล้ามเลยอย่างเงี้ยก็จะออกกำลังกายนี่ก็คือออกมีอยู่ช่วงนึงที่ต้องออกหนักพอมันขึ้นมาเต็มที่ละโอเคก็ค่อยผ่อนแต่ต้อมจะมีช่วงที่แบบว่าอย่างลำไทมันก็เหมือนเราโยคะตลอดเวลาอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็ตีกองสะบัดใช้ซึ่งมันจะต้องใช้แบบแรงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่แบบไม่ได้ทำเลยคือช่วงโควิดก็กลับมาใช้เครื่องออกกำลังกายที่บ้านดีมากเลยก็ทำตามก็ได้จะได้หุ่นดีและแซ่บแบบนี้ในวัยนี้ไม่ต้องอายเด็กแต่อีกหนึ่งเรื่องนี้ต้องถามข้อที่3เนี่ยเป็นสายกินเด็กเหมือนกันเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะคนนู้นนั่นหนักอ่ะเดี๋ยวให้คำว่าคนนู้นหนักเฮ้ยพี่ซูเจ้าเอชุติมาในนาไม่ได้หรอกนะไม่ยอมพี่เห็นบอกว่าพี่เจอแบบเด็กคนนี้ถูกใจโตสเปคไปเจอที่เมืองนอกที่นั่งมองเขาเป็นชั่วโมงอย่างนั้นเลยหรอทำไมเรื่องนี้ไม่รู้ล่ะเฮ้ยบางเรื่องมันก็เล่าไม่หมดสิมันเยอะยังไงพี่บุ๋มเล่าคือเรื่องของเรื่องเป็นคนที่จีบผู้ชายไม่เก่งใช่ไหมคะแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวชัดเจนอะชอบก็มองใช่สายตาใช่ก็ไปแอบอยู่หลังสาวแล้วแอบมองเขาจนเขารู้ตัวไหมจนเขารู้ตัวไหมเขารู้ตัวก็ไม่แคร์ก็ชอบอ่ะก็ชอบก็มองอ่ะมีอะไรเปล่าก็อย่างน้อยขาไม่ได้เดินไปหาเขาว่าแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ใช่ไหมก็มองอะเนาะไม่ชอบเดียวเลยเนาะแอบอยู่หลังเสากระทั่งน้องๆแบบป้าบุ๋มเดี๋ยวไปจีบให้ไหมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแบบมองก็มีความสุขเงี้ยหรอใช่แล้วทำไมเขารู้ว่าเรามองแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราก็เอ้าวเป็นเรื่องก่อนตั้งแต่จับกันจะแจ้งจะไม่เป็นเรื่องได้ไงคุณผู้ชมอันนั้นมันเรื่องอดีตนะแต่ล่าสุดเร็วๆนี้ไม่ทิ้งลายทำไมวะไปจีบเด็กนี่พูดเลยพูดเลยตึกเจมมี่ได้ข่าวว่าออกการเลยอ่ะเราที่พี่บุ๋มยังไงใครคนนั้นเป็นใครฮะและหนุ่มคนไหนที่ตกหัวใจของพี่บุ๋มตีรักได้ขนาดนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมารับชมกันต่อค่ะกับ2เพื่อนซีคุณบุ๋มและคุณต้อมที่จะมาเผยความแซ่บตกหลุมรักรุ่นน้องจนเสียอาการล่าสุดเร็วๆนี้ไม่ทิ้งลายทำไมวะไปจีบเด็กเนี่ยพูดเลยพูดเลยตึกแกมมี่ได้ข่าวว่าออกการเลยอ่ะเราที่พี่บุ๋มยังไงใครคนนั้นเป็นใครฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็ข้างบ้านอยากรู้เกือบพี่ชอดดุมาเลยนะน่ะก็คือเรื่องก็ไปซ้อมร้องเพลงใช่ไหมที่ตึกแกรมมี่แล้วในวันนั้นเนี่ยเขาพี่ชอดมีงานอะไรไม่รู้พูดเด็กๆหนุ่มๆประมาณ10มากันเต็มเลยฮะซีรีส์วายมั้ยใช่เด็กซีรีส์วายนี่หล่อเนาะซึ่งพี่เนี่ยไม่เคยเห็นเด็กพวกนี้มาก่อนใช่มั้ยคะก็นั่งรอคิวจะเข้าห้องซ้อมเขาก็แต่งใส่สูทเรียบร้อยเขาก็เดินไปก็เดินมาเด็กสมัยนี้มันน่ารักดีเนาะแล้วเด็กบางคนก็เขินไงมันเดินไปมันก็หวัดดีเราเราก็รู้ว่าเราว่ารุ่นไหนแล้วใช่มันก็เปิดหวัดก็จะมาไอ้หนูชมพู่อันเนี้ยพี่บุ๋มตีรักเด็กๆก็หวัดดีหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าหวัดดีแต่ตาเราตาดีเยิ้มเลยนะเสร็จแล้วช็อตมาเลยค่ะนี่ไอ้บุ๋มเธอไม่ยุ่งอะไรกับเด็กฉันเปล่าครับพี่ขาวสวัสดีค่ะแค่มองอะไรอย่างเงี้ยหนูแค่มองอะไรอย่างเงี้ยถึงตาพี่ช็อตออกแล้วพี่ช็อตคงได้ยินเสียงพี่แล้วพี่ไม่รู้พี่ช็อตอยู่ในห้องงานแล้วเสียงคงเสียงดังอะไรเงี้ยพี่ต้อมก็ชอบเหมือนกันพี่ก็เป็นสายกินเด็กหรออันนี้เป็นมานานแล้วหรือเพิ่งมาเป็นหลังๆอันนี้เด็กมาม่าให้กินทำไมต้องรำเสียงเด็กด้วยร้านต้มน้ำให้มันรู้สบ้างไม่จริงๆก็คืออาจจะบอกว่าเอ้ยต้องเป็นคนตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบแต่งตัวแบบแนวแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะยังไงต้องดูมีแก่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มันมาไม่ใช่คนไทยไงคนไทยเขารู้อายุเขาจะไม่มาจีบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป๋อมากกว่าที่เขามาจีบอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าอารมณ์แบบมาเต้นมาคุยมากระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่บอกว่าพอเห็นแนวทางเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันเธอไปจีบเด็กๆเธออะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดแต่ใจก็ไม่ได้ปิดเพราะล่าสุดคนปัจจุบันนี้ก็เป็นหนุ่มรุ่นน้องเหมือนกันเอาเลยโอ้โหน้อยมากคุยกันรู้เรื่องมีกันกี่ปีน้อยมากนี่ขนาดไหนแต่ต้องจะเป็นเหมือนพี่ผมเป็นพี่เองอะไรเป็นอะไรเหมือนพี่ก็อารมณ์เดียวกันถ้ามาคุยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นผู้นำหรือดูว่าเขาไม่ดูว่าปกป้องดูแลเราได้ไม่ฉลาดกว่าเราโอ้คือเยอะนะก็เลยแบบจะไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่คนนี้คือแบบคุยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาเจอครั้งแรกเขาหันมาหนูค่ะหนู
สเปคหนูเหรอลูกแล้วคนนี้คือแบบคือเข้าใจมั้ยมันติดมากผมหงิกม้วนจุกอ๋อติดผมยาวคือดูเซอร์อ่ะแล้วเจ้านี่เค้าเนี๊ยบคือต้องถามเค้าเลยอ่ะว่าสเปคหนูเหรอลูกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ใช่สเปคพี่แต่เค้าดีมากแล้วนี่เค้าก็โอเคจบไม่ถามแล้วไม่เพราะว่ามันคลิกกันนะใช่พอยุคเนี้ยพูดตรงๆไม่เลือกแล้วค่ะไปซะเยอะไม่เราต้องบอกว่าอายุไม่ใช่ไม่ได้สิ่งสำคัญแต่ความคิดมันต้องไปด้วยกันได้ใช่เมื่อก่อนจะต้องตอนเป็นวัยรุ่นต้องแบบมีซิกแพคอะไรหนึ่งสองสามสามสิบมีพุงดีกว่าซิกแพคไม่เอาแล้วพอสัก40เอาคุยกับกูเมื่อก่อนมันก็ไม่เหลือแล้วเลยค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่แต่จริงคือเขาบอกเขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขจบจบน้องคือเวลาเราอายุเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้หนึ่งเขามีความสุขก่อนเลย no. นะเรื่องอื่นๆเป็นเบอร์2เบอร์3แล้วคือถ้าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจบค่ะใช่แค่นั้นเองแม่ดูเหมือนเป็นคนมีความสุขมีรอยยิ้มแต่เรื่องสุดท้ายจบด้วยดราม่ายังไงวะพู่เขาบอกว่าเป็นสายดราม่าควีนทั้งคู่เลยทั้งคู่พี่บุ๋มก่อนพี่บุ๋มอะไรเรื่องงานมีดราม่าเรื่องงานหรอโอ้เป็นคนเป๊ะเกินยังไงพี่บุ๋มเป็นคนดุเป็นคนมีระเบียบวินัยเกินจนทีมงานหรือคนที่ร่วมงานด้วยอย่างเนี้ยในบริษัทพี่เนี่ยรุ่นหลานๆเนี่ยเขาจะอึดอัดมากเพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเอชุติมาไปที่บริษัทจะเขาเห็นไงว่าเราแบบดุหลานๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเอบอกใจเย็นใจเย็นดุไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบใจเย็นๆจนเรารู้สึกเอ้าดุเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วเออไม่รู้ตัวแต่เรารู้ว่าเพื่อนเรารู้ไงว่าว่าเนี้ยดุเกินไปนะ อะไรเงี้ยหรือเหมือนฮันนี่อีกตอนนั้นไม่เจอเรื่องอะไรฮันนี่พัศน์อ่ะเขาบอกว่าตัวเองเป๊ะเกินไปตัวเองเครียดเกินไปตัวเองแบบปล่อยวางบ้างสิ อย่างเงี้ยฮันนี่ก็เตือนอีกอ่ะเนี่ยคนที่สองอ่ะเตือนเราอีกแล้วนะส่วนใหญ่รุ่นเดียวกันมักจะกล้าเตือนแต่น้องๆเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดหรอก อะไรเงี้ยอย่างมากตานางสิใครจะกล้าเตือน ส่วนใหญ่ในรุ่นเดียวกันที่เตือนเราก็เราเอาหรออะไรอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์เราเป็นคนพูดตรงด้วยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สายตาดุดุและน้ำเสียงยิ่งดุเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยน้ำเสียงอย่างเงี้ยจนบางทีอ่ะน้องชายเนี่ยคือตอนนี้ทุกวันนี้ทำงานด้วยการส่งข้อความไม่เลี่ยงการคุยกันเลี่ยงในการคุยเพราะว่าแบบปะกันตลอดทะเลาะกันตลอดเลยจนบางทีไม่ก็บางทีต้องให้หลานเป็นคนกลางไปเคลียร์กับเขาเพราะงั้นก็ทะเลาะกันตลอดก็พยายามเลี่ยงว่าโอเคตอนนี้จะอะไรก็ให้หลานไปคุยกับทีมงานแทนดีฮะผมว่าเป็นการเลี่ยงการปะทะกันที่ดีด้วยนะครับแล้วอย่างพี่ต้องก็มีก็ทำบริษัทสบู่บำรุงผิวหน้าสบู่จิ๊กซอมีแล้วก็ทำเนี่ยค่ะมูลไส้เดือนปุ๋ยตัวนี้ก็เรานิยมนะใช่แล้วก็ร้านกาแฟอยู่ในแบบศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนในมุมของพี่ต้อมแหละครับธุรกิจหรือว่าซีเรียสเรื่องอะไรครับดราม่าอะไรฮะในชีวิตก็อารมณ์เดียวกันกับก็คือเรื่องงานก็คือจริงๆแล้วคือจะเป็นคนตาดุด้วยแล้วก็เวลาตาของต้อมเนี่ยคือเวลาถ้าโมโหหรือโกรธเนี่ยจะไม่ค่อยพูดก็คือจะนิ่งๆนิ่งแล้วสายตาแต่ว่าใช่คนขับรถบอกเลยว่าแบบผมรู้ครับว่าพี่ยังไงพี่ก็โกรธพอรู้ได้ไงต้อมแล้วก็พี่บุ๋มนะคือที่ตามีสายตาสายตาบอกบอกรู้ได้ยังไงโอ้ผมเห็นตาพี่ผมก็รู้แล้วครับว่าใช่อะไรเงี้ยแล้วคนขับรถคนเก่าก่อนที่จะเป็นคนเนี้ยอารมณ์เดียวกันแค่นั่งรถไปอย่างเงี้ยขับรถผิดขับรถถูกเขาบอกเฮ้ยมันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไปแอบกระซิบบอกคุณแม่ว่าแบบโอ้คุณต้อมนั่งรถด้วยผมขับรถไม่ได้ครับแล้วคือบอกซ้ายมันไปขวาบอกขึ้นทางด่วนมันไปไหนไม่รู้แล้วแบบไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีไม่ได้ดุนั่งเฉยๆด้วยสายตาเรามีอำนาจนะไม่รู้แต่ก็เป็นแล้วก็ช่างแต่งหน้าที่กองถ่ายก็มีอันนั้นสนิทกันแล้วนั่งอยู่เฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นก็แจ๊ะไรหน้าเป็นไรหน้าเป็นอะไรหน้าเวียงบอกเฮ้ยเวียงตรงไหนก็ลงไปเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยจะหน้าบอกเฮ้ยให้นั่งยิ้มตลอดว่าบ้าไหมน้องพวกเราตาดุอ่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรคนโบราณเรียกว่าตาเมียมหน้าตาเมียมหน้าแต่ได้รู้จักจริงๆพูดคุยจริงๆก็จะเป็นคนที่แบบสนุกอารมณ์ดีแล้วตามความสุขไม่มีอะไรเลยเรื่องราวของสองเพื่อนสียังไม่จบนะคะช่วงหน้ามารับชมกันต่อกับผลงานของทั้งสองคนค่ะช่วงที่ผ่านมาพูดคุยกันสนุกสนานมากช่วงนี้คุณบุ๋มและคุณต้อมจะมีผลงานอะไรมาให้ติดตามบ้าง
เอาละครับคุยมาสนุกสนานมากเลยทั้งสองท่านมีอะไรให้แฟนๆที่รักติดตามบ้างครับเอาพี่บุ๋มก่อนตอนนี้ติดตามอะไรได้บ้างช่องทางไหนอะไรยังไงครับคือตอนนี้พี่ก็กลับมาทำธุรกิจนะคะอะไรเงี้ยเน้นธุรกิจมากกว่าที่จะรับละครหรือร้องเพลงนะคะเพราะด้วยวัยเนาะอะไรเงี้ยอยากทำงานตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี้ยก็คือเปิดบริษัทสบู่จิ๊กซอมีใช่ไหมคะเนี่ยอยู่แถวลาดพร้าววังหินแล้วก็มาทำมูลไส้เดือนนะคะก็อยู่แถวโลตัสวังหินอยู่ในซอยบ้านเลยค่ะเนี่ยแถวๆนั้นแล้วก็ร้านกาแฟเล็กๆรับตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างงี้มั้ยฮะรับค่ะอย่างเงี้ยก็เนี่ยอย่างถ้าเผื่อใครสนใจเข้าไปดูเนี่ยได้ครับเพจ3 Gangster TRI GNGSTRS นะคะแล้วก็จะสมมุติเป็นของฟาร์มเนี่ยก็คือ Sister Farm หลักร้านกาแฟ Sister Farm Shop and Bristo ก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เลยทำแค่ทำรายการถ่ายรายการเองนะคะก็ช่อง3 Gangster เหมือนกันในรายการของตรีรัก On The Way ที่ออกลง YouTube ทุก2อาทิตย์อันนี้ที่พี่ทำก็คือตามหลานนะคะหลานบอกว่ายุคเนี้ยต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเบื้องหลังอันนี้ที่มีเป็นของตัวเองก็เนี่ยค่ะตรีรัก On The Way ลงเข้าไปดูเลยใช่ค่ะเนี่ยอันนี้ที่ทำของเราเองค่ะแล้วต้องมาจ๋าหันหรือต้อมล่ะลูกของต้อมก็จะมีละครค่ะเร็วๆนี้ก็มีมนต์รักลูกทุ่งค่ะเมื่อก่อนเล่นเป็นลูกตอนนี้เล่นเป็นแม่นางเอกแทนแล้วจะกลับมาแล้วเนาะจะกลับมาแล้วค่ะมนต์รักลูกทุ่งแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็มีศิลานีที่รักค่ะแล้วก็มีทำรายการ YouTube กับผู้จัดการที่สนิทกันก็จะเป็นแบบวิถีไปเดินตลาดเพราะต้องเป็นคนชอบเดินตลาดชอบทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาตรงนั้นอะแล้วแต่ว่าหยิบวัตถุดิบอะไรใดๆมาได้ก็เอามาทำที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกุมหมับแป๊บกุมหมับแป๊บนี่คือจะเป็นทะเลาะกับลูกผู้ใหญ่ตั้งเป็นรายการทะเลาะกับลูกกุมขมับไงใช่กุมหมับเพราะว่าด้วยเจเนอเรชันเขากับเจนเราอะมันคนละเจนแล้วเขาก็จะมีแบบเราก็จะไม่ชอบใจในอีเจนเนี้ยว่าไม่ทำตามคำสั่งเราส่วนอีเจนเขาก็จะแบบกันนะใช่ว่าแม่แบบเยอะแม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเอาคนละเจนนะนะเขามาเถียงกันน่าสนุกนะค่ะเออน่าดูน่าดูไปติดตามกันเลยเดี๋ยวขึ้นให้เลยทุกคนไปติดตามเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมรายการของเราขอบคุณพี่บุ๋มค่ะผู้ชมค่ะรายการยังไม่จบนะจ๊ะมีแขกรับเชิญหนึ่งคนรออยู่เป็นใครไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลนะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมากๆเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากๆเลยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ซึ่งตอนนี้ได้ตามหาความฝันและสำเร็จมากๆเลยได้ครอบครัวกลับมาด้วยเรื่องราวชีวิตน่าสนใจมากไปคุยกันเลยกับพี่โทนบางแคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโหดีใจมากที่ได้เจอเพราะตอนนี้นะคิวแน่นไม่รู้โทนเจอยากมากแม่คุณโทนถือว่าเป็นเซียนพระคนนึงของเมืองไทยเลยนะคะแล้วอย่างนึงน่ะวัตถุมงคลจะอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานใช่ครับความเชื่อเรื่องความเชื่อเราก็มีเหมือนกันค่ะแม่มีไหมแม่มีกี่องค์ก็อย่างพวกเราอาชีพเราเวลาเราไปโดยเฉพาะงานวัดอะเนาะเราก็จะได้ตรงนั้นมาแล้วก็อู๋สะสมไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันมีอยู่กับบ้านแต่ไม่รู้แหละว่าจะจริงหรือไม่จริงแท้ไม่แท้เดี๋ยวจะอยากได้คุณโทนไปดูให้เดี๋ยวเราจะมีช่วงท้ายมาบอกกันแต่ว่าเล่าชีวิตก่อนชีวิตพี่โทนเนี่ยบอกว่าสนุกมากมาเริ่มต้นยังไงคะชีวิตของพี่โทนคือจริงๆแล้วผมเข้ามาในวงการพระเนี่ยผมเริ่มต้นจากเป็นการเป็นนักเรียนเวลาเราเป็นนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมองเห็นมันจะมีร้านตู้แบบตู้เช่าพระให้เช่าพระรับเช่าพระเราก็สงสัยมากเลยคำว่ารับเช่าพระมันคืออะไรก็เลยไปถามเดินไปถามเขาเลยว่ารับเช่าพระมันคืออะไร ใช่ไหมลุงเจ้าของร้านบอกเอ้ยรับเช่าพระเนี่ยเองมีพระเองเอามาขายแต่ค่าให้ตังค์อ๋อเอาไปขายอ๋อแล้วตอนนั้นที่พี่ทองสนใจอายุเท่าไหร่คะที่เรียนอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นนักเรียนประถมก็เราก็สงสัยอ๋อโอเคเขาขายได้เราก็เลยเอาพระที่บ้านที่เรามีไปลองขายดูก่อนเอาไปให้เขาดูเอ้ไปดูทีแรกก็เอ้ยเท่าไหร่ล่ะบอกลุงให้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เอาร้อยนึง50 100ขายเริ่มขายเลยเอาพระที่บ้านไปขายก่อนของใครคะเนี่ยเดียวไปขายของที่บ้านแล้วเขารู้ไหมว่าไม่รู้เอาขโมยพระที่บ้านไปขายว่าง่ายๆขโมยพระไปขายแม่ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้คือมันเอาไปแล้วมันขายได้ค่ะขายไปตอนนี้เราก็เอ๊หยิบอะไรมาก็ขายได้ให้พระมันขายได้นี่หว่าพอขายได้ปุ๊บมันก็มีครั้งนึงที่เราเข้ามาเลยก็คือเรามีความรู้สึกว่าไอ้ลุงเนี่ยมันซื้อเราทุกวันมันน่าจะหลอกเราละเราคิดว่าแต่มันให้เราถูกมากเลย100 50อะไรเงี้ย20อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นเด็กๆเนาะเราก็เอาหมดแหละเราก็มีวันนึงเราก็ห่อผ้านี้ไปเลยแล้วก็ห่อไปพยายามเอาแต่ห่อนี่ไม่หมดนะเพราะมันเยอะมากที่บ้านน่ะเราก็เริ่มอยากศึกษาเราก็ไปร้านหนังสือพระเปิดดู
มันมีอะไรที่เหมือนของเราไหมวะหาความรู้แล้วพอเปิดดูปุ๊บเราก็เลยอ๋อมันมีร้านอ๋อสนามพระท่าพระจันทร์ผมก็ไปเลยนั่งรถเมย์ไปเลยไปท่าพระจันทร์ตอนนั้นโตหรือยังยังประถมอยู่ประมาณป.5ป.5 11 ขวบไปขายไปถึงท่าพระจันทร์เนี่ยแต่เราก็เห็นลุงคนนึงลุงคนนี้หน้าตาแกใจดีเว้ยเราก็เดินแล้วมองแล้วก็บอกลุงผมมีพระเปิดดูสิก็เปิดดูเอาผ้านั้นออกมาผมก็แจงพระว่าเท่าไหร่หนูลุงให้เท่าไหร่เนี่ยหมดเนี่ยเอาให้ผม 9,000 หรือ 10,000 ซึ่งสมัยนั้นไม่มีแบงค์พันมันมีแบงค์500ใหญ่ๆอ๋อใช่ค่ะนี่ว่าแบงค์500สมัยก่อนแบงค์500ใบใหญ่ๆอ่ะมีแต่แบงค์500บอกให้ 9,000 เฮ้ย 9,000 เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เงินมาเอาไปทำอะไรครับเรากลับเลยดีใจมากแล้วก็หอบพระส่วนนึงที่เขาไม่เอาเนาะเขาคัดไปชุดนึงแล้วก็กลับมาชุดนึงก็มาถึงบ้านก็โอ้โหไปเปย์เพื่อนไหมซื้อจักรยานให้เพื่อนบ้างนู่นนี่นั่นโอ้โหสมัยก่อนนะพูดเปย์เลย 9,000 มันเยอะมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เลยก่อนเข้าบ้านก็เลยเอาตังค์นั้นเอาไปมันมีแคมป์คนงานก่อสร้างก็ไม่กล้าเงินเข้าบ้านกลัวย่ารู้ก็ไปเอาไอ้หินบล็อกอะทับไว้เพราะวันนั้นมันเป็นวันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาเอาไอ้พอมาถึงวันจันทร์เอ้ากองหินมันหายไปไหนวะเขาไปก่อสร้างเขาสิหมดเลยสรุปแล้วใช้ไปได้ประมาณ 2,000 ตลกไหมตลกนะตลกมากแล้วหลังจากนั้นยังไงครับพลิกชีวิตยังไงก็เลยพอเราหาตังค์ได้เราก็เริ่มอยากจะมีร้านพระเราจะอยากจะมีนู่นมีนี่แล้วเราก็เลยเข้ามาอยู่ในวงการพระเลยโอ้โหชีวิตน่าสนใจมากแล้วมีโอกาสมาแข่งแฟนพันธุ์แท้แล้วได้ตำแหน่งได้ยังไงไปเข้าแฟนพันธุ์แท้ตอนนั้นผมต้องบอกว่ามันตอนแฟนพันธุ์แท้เขาก็มีการคัดกันนะคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแข่งแฟนพันธุ์แท้แล้วเราก็ไปเทสเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปหรอกแต่เราก็ติด1ใน5คนที่เข้าไปร่วมแข่งขันพอติด1ใน5คนเราก็ไปถึงรอบสุดท้ายไปรอบสุดท้ายแล้วก็ไปคำถามที่แบบปลายจมูกมากสุดเราจำไม่ได้เราก็เลยได้รองแชมป์ได้ที่2ได้ที่2ได้รองแชมป์นะครับแต่แฟนมันแท้เนี่ยมันเป็นรายการที่ผมใช้คำว่ามันเป็นรายการพลิกชีวิตตอนนี้ยังทำสถาบันเกี่ยวกับการดูพระเหรอคะคืออะไรพี่จริงๆแล้วสถาบันการันตีเนี่ยสถาบันการันตีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันกับเพื่อนฝูงเราเรารู้ว่าคนที่ชอบพระเนี่ยมันมีเยอะมากเนี่ยชอบพระแต่ว่าไม่รู้ว่าพระอะไรเขาไปได้มาจากนั่นไม่รู้เรามาแก้ปัญหาคือมันมีคนอยากรู้ว่าพระองค์นี้แท้ไหมวัดไหนคนที่สองคืออยากรู้ว่ามันนิยมไหมขายได้มีราคาหรือเปล่า มันมีแค่นี้เราก็เลยทำสถาบันนี้เพื่อมาตอบโจทย์ว่าโอเคถ้าคุณอยากรู้คุณเอาพระมาเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ชื่อสถาบันบ้านเลยสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยงั้นพี่ตักถามโทนเลยว่าเคยมีคนเอาวัตถุมงคลมาให้โทนดูเนี่ยเอาแบบที่มีมูลค่าสูงสุดเลยเท่าไหร่ผมเคยประเมินพระไปองค์หนึ่งเขาส่งเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทองคำฉลุมาเราประเมินพระให้เขาไป6 ล้านบาทแล้วสุดท้ายเขามาขายนะคนที่ได้ประเมินเนี่ยเขาตกใจว่าเฮ้ยประเมินให้เขาแล้วซื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยเขานอนไม่หลับเลยนะเนี่ยพอเขาได้ไปแล้วเขานอนไม่หลับเลยนะบอกผมซื้อจริงคุณออกมาเลยอันนี้แหละจะได้ใครที่ติดตามนะแล้วรู้สึกว่าอยากพิสูจน์พระแท้ไม่แท้อยากจะให้ประเมินเงี้ยมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรยังไงคือค่าธรรมเนียมแบบว่าถ้าเกิดเอามาออกให้รับรองว่าแท้และประเมินราคาเนี่ย800แต่ถ้าให้รับรองว่าแท้เฉยๆแบบไม่ต้องประเมินราคาเพราะว่ามันจะมีแบบอย่างที่พี่ตั๊กบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีลูกค้าคนจีนอ่ะขอให้แค่การันตีว่าแท้เขาอยากจะเช่าซื้อกันนั่นแหละคือเรามาแก้ไขปัญหาอันนั้น500 บาทอ๋อได้บอกว่าวันนี้ก็มีพิเศษเพิ่มขึ้นอีกเพราะมีบัตรใช่ยังไงอะคะเป็นบัตรอะไรคือวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับมานำเสนอรายการก็คือคนที่สนใจนะครับก็ซิลเวอร์การ์ดปกติใบนึง500 บาทนะครับแต่เรามีโปรโมชั่นคือถ้าซื้อเป็นเมมเบอร์100 ใบเนี่ยปกติ 50,000 แต่วันนี้ในรายการเราจะให้ในราคาพิเศษคือ 29,999 เท่านั้นนะครับส่วนโกการ์ดนะครับปกติเนี่ยใบนึง800เป็นการประเมินราคาด้วยวันนี้เรามีโปรโมชั่นคือ100ใบเนี่ยปกติ 80,000 บาทนะครับเราก็จะให้ในราคาพิเศษคือ 49,999 และที่สำคัญคือเราจะแถมหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมทั้งเล่ม1และเล่ม2ให้อีกอย่างละเล่มมูลค่าอีก 11,998 บาท2เล่มนี้นะครับอันนี้ตะราคาตามปกเลยแล้วก็ให้ฟรีด้วยแล้วก็100สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่นนี้นะครับแถมถึง2เล่มอีก2เล่มโอเคลดเยอะมากหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมค่ะพระในหนังสือนั้นน่ะมูลค่าเนี่ยรวมกัน2เล่มนี่1,000 ล้านนะมูลค่า1,000 ล้าน
พราะว่าบางคนเนี่ยอยากเข้าวงการพระอยากเอาพระมาดูแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะโดนหลอกหรือเปล่าไปที่สถาบันได้เลยประเมินให้ด้วยแต่พี่เป็นคนที่ชอบพระเราไปพระที่ดูครับน้องน้องทวนพิจารณาโทษนะคะที่น้องห้อยมาคือหลวงปู่เอี่ยมวัดบางสูงได้ไหมครับอุ้ยถอดได้เลยเหรออุ้ยมีคือไม่ได้ถอดให้เลยนะถอดให้ดูเลยเหรอมันมีหลายเส้นนี่พี่โอ้คุณชอบใช่มีหลายเส้นเพียบเลยยอดตัวจริงของแท้แน่นอนนี้คุณผู้ชมฝากเลยนะใครที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะเอาพระไปดูอย่าไปการันตีย้ำนะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเลดี้พลาซ่าเท่านั้นเอาบัตรแรกก่อน100ท่านโฟกัสนะเป็นบัตรใหญ่เลยนะคะปกติใบละ800วันนี้ให้100ใบปกติ 80,000 วันนี้เหลือ 49,999 แล้วก็บัตรซิลเวอร์การนะคะปกติ 50,000 นะวันนี้ลดเหลือ 29,999 แล้วช่องทางติดต่อยังไงคะพี่ทนก็โทรมาที่เบอร์ก็ได้ครับ02195999หรือมาใน Facebook Fanpage โทนบางแคป4หรือจะติดต่อทาง LINE ก็ @sign สาย @sign ด้านหน้า TONE8888 นะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับค่ะFacebook โทนบางแคป4เนี่ยต้องถ้าเฟซจริงจะมีคนติดตามอยู่ 1.8 ล้านคนว้าวมีคนตามอยู่นั้นแต่ถ้า YouTube ก็จะมีคนตามอยู่ประมาณ 900,000 กว่าค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยครับผมมีเว็บไซต์ที่มีแท็กอมูเลตเลยครับครับแท็กอมูเลต .com นะฮะโอ้ยวันนี้เปิดโลกแล้วเหมือนกันนะแม่เนาะบัตรรับรองเนี่ยสามารถสแกนแล้วพระองค์ที่ได้การรับการรับรองมันจะอยู่ในเว็บไซต์ด้วยถ้าใครสนใจนะครับเราก็ให้ท่านติดต่อมาที่เบอร์021959999หรือมาใน Facebook Fanpage โทนบางแคป4หรือจะติดต่อทาง LINE ก็ @sign สายด้านหน้า TONE8888 นะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับซิลเวอร์การ์ดปกติใบนึง500บาทนะครับแต่เรามีโปรโมชั่นคือถ้าซื้อเป็นเมมเบอร์100ใบเนี่ยปกติ 50,000 แต่วันนี้ในรายการเราจะให้ในราคาพิเศษคือ29,999เท่านั้นนะครับส่วนโกการ์ดนะครับปกติเนี่ยใบหนึ่ง800เป็นการประเมินราคาด้วยวันนี้เรามีโปรโมชั่นคือ100ใบเนี่ยปกติ 80,000 บาทนะครับเราก็จะให้ในราคาพิเศษคือ49,999และที่สำคัญคือเราจะแถมหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมทั้งเล่ม1และเล่ม2ให้อีกอย่างละเล่มมูลค่าอีก 11,998 บาท2เล่มนี้นะครับอันนี้ตาราคาตามปกเลยแล้วก็ให้ฟรีเลยแล้วก็100สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่นนี้นะครับโอเคโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยคุยเรื่องพระแล้วมีความสุขเพลินเพลินมากแล้วแม่งจริงแล้วอยากจะมีเวลามากกว่าได้พบชีวิตตัวน่ะสนุกมากชอบสนุกไม่ชอบก่อสร้างหยุดไปหลายวันเลยเขาได้ไปเปรมเลยเปรมขอบคุณมากๆเลยพี่ทอนวันนี้ขอบคุณทอนมากครับขอบคุณพี่ครับคุณครับมีปุ้งก็จะดีๆทุกทอนไปอีกนะชอบฟังเรื่องราวของทอนวันหลังมาเป็นแขกเต็มๆดีกว่าไหมเรื่องเขาสนุกอ่ะพร้อมจัดเทปฟอร์มมันเลยอ่ะนะโอเคอ่ะเลยที่ประซ่าเวลาเราแล้วคุณผู้ชมค่ะรีบโทรด่วนเลยนะคะ100ท่านเท่านั้นนะจ๊ะครั้งหน้าเจอกันใหม่พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรได้ด่วนเร็วนะเลยที่ภาษาสัปดาห์หน้าพบกับ2พ่อลูกยิ่งยงและโยโย่ที่โดนคุณริวทักจนยิ่งยงอึ้งเป็นคนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียคือถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วคือทำเลยแต่ว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับก็เรียกอะไรนะโดนโกงโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอุ๊ยผมทำเยอะทุกคนที่มองมาหาผมนี่คือผลประโยชน์มันก็เลยทำให้เราเกิดมีความผิดพลาดค่ะแต่ทุกครั้งเดี๋ยวนี้เราระมัดระวังมากขึ้นเออนะใช่ครับใช่ครับระมัดระวังมากขึ้นเขาถึงมีคำบอกไงเวลาเจอคนใจดีอ่ะให้ดีกับเขาให้แบบขอบคุณเขาไม่ใช่คิดจะเอาเปรียบเขาบางคนชอบเห็นเพราะคนใจดีคนนี้รวยคนนี้ใจดีคือช่องทางนึงใช่และความสามารถของโยโย่ที่ทำให้ยิ่งยงต้องปวดหัวเราอะพอเต้นได้เพราะเราเป็นสายเต้นแต่ปวดหัวกับพ่อเพราะว่าพ่อแข็งมากทำไมอะโยนะพ่อแข็งจะมีค่าหนึ่งแต่ว่าอยากให้เราสองบวกกันเท่ากับรักอย่างนี้ใช่ไหมคะทำสิคะรักอะไรแล้วอะไรก็ไม่ต้องงงงงไม่ทำเดี๋ยวอายครับมือพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ให้ทำอย่างนี้ค่ะพ่อหนูก็อยู่อย่างนี้เนี่ยหัวใจอันนี้อ่ะในที่กลางตรงนี้เราเป็นหัวใจอย่างนี้นั่นมือคนหรือขาไก่ค่ะ